สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาบอกตัวพาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดของเมกาแมน7หรือว่าล็อกแมน7ใส่ได้เหมือนกันนะฮะใครมีล็อกแมนก็ใส่ล็อกแมนใครมีเมกาแมนก็ใส่ของเมกาแมนนะฮะสูตรจำไม่ยากเดี๋ยวผมจะพิมพ์ทิ้งไว้แล้วใครจะกดหยุดหรือจะแคปภาพหรือจะจำไว้ก็ได้นะฮะนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลาจำประมาณ5วินะครับถึงถ้าเวลาน้อยไปก็กดหยุดก่อนก็ได้นะฮะหยุดคลิปเพื่อจำหรือจดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยนะครับส่วนนี้นะฮะก็คือเราจะเคลียร์บอสสเตจทั้งหมดเลยนะฮะเราไม่ต้องไปสู้แล้วมาถึงก็ไปลุยลาสบอสนะครับดร.ไวลี่นะฮะแล้วที่พิเศษกว่านี้คือดร.ไวลี่ที่เราลุยเนี่ยมันก็คือไปลุยดร.ไวลี่จริงๆอ่ะก็คือมันจะเคลียร์ประสาทให้หมดเลยนะฮะ1 2 3 4ด่านนะฮะมาถึงก็ลุยได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าถามว่ามันให้มาครบจริงไหมมันมีอะไรขาดบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะฮะนอกจากอาวุธบอสที่ดีทั้งหมดก็รัด3ตัวเกาะ Power Lockman นะฮะโล่ของบูทและถัง E ถัง W ถัง S มีครบหมดเลยนะฮะ B ก็เก็บครบไอ Power Arm หมัดจรวดติดตามก็ครบนะฮะรวมถึงตัวออกสเตจก็ครบและก็น็อตอีก999นะฮะที่ขาดอย่างหนึ่งที่มันไม่มีก็คือว่ามันไม่ได้เพิ่มตัวขอเรียกตัวป๊อกนะประมาณ9ตัวก็คือเริ่มเกมมามันให้2ตัวยังไงกดพาสเวิร์ดมาก็ให้2ตัวอย่างนั้นนะฮะที่เหลือครบหมดเลยนะครับโอเคฮะสำหรับสายลุยบอสหรือว่าขี้เกียจเล่นเยอะอยากตีบอสเลยก็คงจะชอบถูกใจกับสิ่งนี้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ